ปฏิบัติบูชานะคะเพื่อเป็นโพธิบูชาสำหรับพ่อครูก็ตั้งใจว่าจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีก็คือยอมเมื่อมีคนติคนว่าก็จะยอมเงียบไว้ก่อนค่ะทุกครั้งไปนะคะแล้วก็ปฏิบัติเรื่องกินอยู่หลับนอนค่ะเพราะว่าก็จะอ่านเวทนาทุกครั้งอ่านความรู้สึกทุกครั้งในการกินในการรับประทานจะไม่ตามใจตัวเองแล้วก็จะทําเรื่องกินให้ได้ค่ะแล้วก็จะมาทําวัดจะมาทําวัดให้ได้มากที่สุดค่ะ3ข้อนี้จะถือปฏิบัติส่วนเรื่องการฟังธรรมฟังอยู่แล้วนะคะก็ติดตามการฟังธรรมก็จะมาฟังธรรมโดยเฉพาะวันที่พ่อท่านเทศก็จะมาให้ไวขึ้นนะคะ